ีชื่อค่ะเดี๋ยวซูมได้ค่ะมีชื่อที่อยู่นามสกุลครบเลยค่ะกดมาได้ช่วงของ2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการกระทำอนาจารในอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับตามที่ผมได้ข่าวไปแล้ววันนี้จากว่าอันนี้ขอจุดประสงค์ที่มายื่นเรื่องที่นี่นะคะเนื่องจากว่ามีข้อมูลของผู้เสียหายหลุดออกไปที่สื่อขออนุญาตชื่อพูดชื่อสื่อได้ไหมคะได้ครับ Spring News7 News แล้ววันนี้มีช่อง8ไปถ่ายที่ทำงานที่ทำงานของน้องก็อีกผมขอถามว่าสิทธิส่วนบุคคลดีไหมดังนั้นในเมื่อข้อมูลหลุดออกไปคนที่รู้เรื่องว่าชื่อน้องเป็นยังไงนะคะก็เล่นลงชื่อนามสกุลที่อยู่ผู้เสียหายเลยนะคะลงชื่อนามสกุลที่อยู่เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและที่สำคัญข้อมูลแบบนี้ใครจะเป็นคนปล่อยไม่ใช่ทางผมแน่นอนเพราะผมไม่มีใบนั้นนะคะและที่สำคัญตัวน้องเองก็เสียหายโดยตรงสภาพจิตใจแย่มากค่ะตอนนี้นามสกุลหลุดออกไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นพอเรื่องนี้เป็นข่าวมีผู้เสียหายเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายที่จะเข้าทั้งมาเป็นพยานและผู้เสียหายเข้ามาเพิ่มเติมเราไม่ไว้ใจตำรวจอีกแล้วค่ะอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเราไม่ไว้ใจตำรวจทั้งหมดอีกแล้วค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าเชื่อมั่นได้แค่ไหนบางคนฟังเรื่องก็คงจะแปลกใจผมเองก็รู้สึกเหมือนทุกคนค่ะตอนที่ผมฟังเรื่องในครั้งแรกแต่เพียงแต่ว่าพอหลังจากที่ผมรับเรื่องนี้มา2เดือนแล้วนะคะผมใช้เวลา2เดือนเต็มในการเก็บข้อมูลค่ะไม่ใช่ว่าจู่ๆอยากจะเชื่อก็เชื่อใครมาขอความช่วยเหลือก็ให้แต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผู้เสียหายผมรอดูข้อมูลมาทั้งหมด2เดือนเต็มดูพฤติกรรมของอีกฝ่ายนึงดูข้อความเพราะผมบังคับให้น้องปลดล็อกข้อมูลในไลน์เอาเป็นว่าอยู่ในชั้นศาลดีกว่าแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้รวมถึงเราสิ่งที่ผมตกใจคือ1จำนวนผู้เสียหายและผู้เสียงของผู้หญิงที่ร้องไห้ที่เคยโดนกระทำมีมากกว่า50คนค่ะแต่ในขั้นตอนของตำรวจ